มีอาวุธมีปืนไฟใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันนี้เราขายชาติเราขายชาติขายแผ่นดินระยำจริงๆไปดูหนังครับเรื่องสงครามฝิ่นหรือโอเปียมวอร์แม่ทัพที่ฮ่องกงครับตอนนั้นฮ่องกงเป็นของจีนสู้อย่างเต็มความสามารถสู้อังกฤษไม่ได้ครับกลับไปรายงานที่ปักกิ่งบอกว่าเรือรบอังกฤษวิ่งเร็วดังสายลมยิงปืนดังสายฟ้าฟาดจักรพรรดิให้เอาแม่ทัพที่ฮ่องกงไปตัดหัวเลยครับไอ้นี่โกหกทั้งที่เป็นแม่ทัพที่เก่งมากแพ้ได้ยังไงลงไปดูเองพอเห็นเรือรบอังกฤษน้ำตาไหลเลยว่าไม่น่าฆ่าแม่ทัพที่เก่งเพราะว่าเรือจีนเนี่ยเรือสำเภาจีนนะคงนึกภาพออกเป็นเรือการค้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับขนหม้อไหใช่ฮะแล้วมีใบเพียงแค่ตรงกลางใบหนึ่งครับแล้วก็ใบบริวารบ้างครับสองใบครับแต่เรืออังกฤษเนี่ยสามเสาครับเสาละหกใบแล้วยังมีใบข้างหน้าเขาเรียกใบยิบและใบท้ายการบังคับเรือสังเกตเรียกแมนูริงแค่คล่องมากครับปืนเมืองจีนอยู่บนดาดฟ้าสำเภาจีนครับเรียงแต่ละกระบอกเรือลำหนึ่งก็มีได้อย่างเก่งไม่เกิน20ข้างละ10ครับเรืออังกฤษ3ชั้นปืนเรียง3ชั้นครับชั้นละ20ครับ120กระบอกจักรพรรดิเซ็นสัญญาให้อังกฤษยึดเกาะฮ่องกง99ปีเลยเนี่ยเราแพ้ด้วยเทคโนโลยีแต่วันนี้มันน่าอายไหมครับท่านไม่อายบ้างเหรอที่ท่านเป็นรัฐบาลแล้วขายชาติอย่างนี้ท่านยังบอกให้เราต้องรับสารโลกอาจารย์สมปองเขาไม่ได้บอกเลยครับท่านไปตระบัดสื่อไม่ได้ตระบัดสัตว์แล้วตระบัดสื่อเขาไปพูดที่สนามม้าว่าเราต้องไม่รับสารโลกครับมันเสือกไปบอกว่าดร.สมปองบอกว่าเราต้องรับสารโลกแล้วมันอ้างเลยครับไอ้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นพรรคการเมืองหาอะไรฟังไม่ได้สับฟังไม่ได้สับจับไปกระเด็นแล้วสื่อความหมายไม่ได้อับอายสื่อมวลชนไม่ได้อับอายชาวบ้านพูดผิดแล้วยังไปด่าสื่อมวลชนอีกใช่ทำยังไงก็ได้ขอให้กูได้เปรียบอย่างเดียววันนี้ท่านจะการให้ลูกหลานเป็นอย่างนี้หรือทำไมเวลาเราตกลงกับทางมาเลเซียปัญหามันไม่เห็นซับซ้อนเหมือนตกลงกับกัมพูชาเพราะอะไรครับเพราะว่าทักษิณไปมีผลประโยชน์ในกัมพูชาครับโดยยกนี่ครับอ่าวไทยที่เป็นของเราไปให้เขมรแล้วกูเอี่ยวครับอ่าวไทยไปเป็นของเขมรแล้วกูเอี่ยวครับนี่เห็นนะครับเอาอ่าวไทยไปเป็นของเขมรแล้วกูเอี่ยวครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วขณะเดียวกันเพื่อให้แน่นแฟนก็เอาหลานสาวไปบรรณาธิการผูกมัดไว้เป็นเครือญาติบรรณาการท่านดูนะครับครับท่านได้เลือกช่วยคุณอาชีหน่อยตรงเหนือพื้นที่17ไร่17ไร่ข้างบนน่ะครับนั่นแหละเขาเรียกอ่าวกอไก่คืออ่าวประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนั้นน่ะตอนนั้นเขาเรียกกอไก่ใช่มั้ยครับเป็นรูปกอไก่ของไทย 100% และอ่าวไทยมันต้องเส้นแดงครับไอ้บ้ากฎหมายทะเลเขาเป็นอย่างนี้ทั่วโลกมีเราประเทศเดียวให้ลากเส้นผ่านหัวเกาะกูดบอกมึงบ้าหรืออย่างไรวะครับท่านดูสิครับแล้วเรายังอยู่เราก็ต้องอยู่และพอยกให้ไปแล้วครับยูโนแคลซึ่งเป็นของประเทศตะวันตกเข้ามาเราเอาอะไรไปสู้เขาล่ะเห็นไหมครับครับกฎหมายปิดปากเลยแล้วมีข้อมูลมาชัดเจนว่า2515เป็นการขีดเส้นจากเส้นนี้เข้ามาแล้วก็มีบันทึกยืนยันกันว่าประธานาธิบดีลอนดอนได้บอกว่าเป็นการขีดเส้นตามบริษัทน้ำมันใช่แสดงว่าบริษัทน้ำมันนี่เข้ามาก่อนนานแล้วถูกแล้วครับพวกนี้มาสำรวจนานแล้วครับเมืองไทยเนี่ยเขารู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมดอยู่แล้วครับท่านได้เลิกอยากดูพระพุทธรูปครับที่สวยๆและดีๆท่านได้เลือกต้องไปดูที่อเมริกาครับเขาเอาไปหมดแล้วใช่ครับครับในทหารท่านหนึ่งที่มารบเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองครับท่านได้เห็นพระเหล่านี้หมดเมื่อรบจบสงครามโลกครั้งที่สองจบครับผมเกิดพอดีท่านมากว้านซื้อพระไปหมดครับที่ท่านเห็นไปเลยครับและก็ไปตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่อเมริกาผมมีบุญแค่เอาหนังสือมาดูโอ้โหสุดยอดครับครับตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขากลับมาขับรถทันเดอร์เบิร์ดเลยแบบจอมพลป.ไปดูแล้วก็ซื้อสวยที่สุดอยู่ที่นั่นสิ่งที่ประเทศไทยโดนปล้นยังมีอีกเยอะนอกจากบ่อน้ำมันนอกจากทรัพยากรนอกจากโบราณวัตถุที่มีอยู่ครับแล้วเราจะเอาคืนได้ไหมประเทศจีนเอาคืนได้ครับผมได้รับเชิญไปกับท่านอดีตรัฐมนตรีชวัตครับและคุณไพศาลพืชมงคลไปเยี่ยมพ
รรคคอมมิวนิสต์จีนเขาให้ไปดูที่บริษัทที่ขายอาวุธครับเขาเอากำไรจากการขายอาวุธไปซื้อวัตถุโบราณเขาที่ถูกชาวตะวันตกซื้อไปกลับมาแล้วมาตั้งให้ลูกหลานดูเลยว่าเนี่ยชาวตะวันตกซื้อไปครับบัดนี้บริษัทขายอาวุธจีนเนี่ยได้เอากำไรไปซื้อกลับมาแล้วครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นปิ่นโตที่เป็นเขาเรียกว่าบรอนซ์คือสำริดปิ่นโตที่เป็นสำริดเนี่ยครับเป็นโลหะสำริดเนี่ยเอามาเยอะแยะรูปปั้นเทวรูปอะไรทั้งหลายแหละโอ้โหผมดูอยู่วันหนึ่งนะผมดูอยู่วันหนึ่งแล้วก็ชื่นชมมากเลยแล้วก็อธิบายให้เขาฟังถามท่านชัยวัฒน์ถามท่านไพศาลดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเอาไกด์มาอธิบายให้ผมอะทำไมผมอธิบายให้ไกด์ฟังอะผมบอกว่าไกด์รู้แต่เพียงว่าอันนี้เป็นอะไรแต่ผมสามารถจะบอกได้ลึกกว่านั้นไอ้นี่ทำมายังไงเจอที่ไหนอยู่ในกรุหรือเปล่ามีขี้กรุไหมหรือใช้มาโดยตลอด บอกได้หมดครับนี่ก็เลยอธิบายให้ฟังความเป็นชาติของเขาเขาสามารถที่จะไปเอาวัลวัตถุของเขาที่เป็นของชาติกลับคืนมาได้โดยใช้ตังครับซื้อคือไม่ว่าจะวิธีการไหนก็พยายามจะเอากลับไปสู่ประเทศชาติใช่ครับแต่ทำไมชนชาติไทยโดยเฉพาะนักการเมืองซึ่งเป็นพันประหลาดทำไมไม่ทำลักษณะแบบนั้นแล้วบางคนก็ตลอดเท่าที่ชีวิตมีลมหายใจจนวันนี้สิ้นชีวิตไปแล้วอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยคนที่เป็นนักการเมืองปัจจุบันเขาจะได้อนุสติอะไรไหมครับถ้าท่านดูจากบทบาทของนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับแหมถ้าได้เลือกถามนี่มันครับชี้จุดถนัดผมเลยครับแหมไอ้จุดตัวนี้กีฬานี่อยู่มาชีวิตคุกคลีกับการกีฬามาโดยตลอดนะครับก็จะบอกว่าคุณจุมพลเนี่ยคนไทยถือว่าเมื่อวายชนแล้วเราก็ไม่กล่าวถึงในทางที่ไม่ดีอโหสิกรรมต่อกันแล้วขอให้ไปสู่สุคติครับแต่เรามาวิเคราะห์ในทางการศึกษาถึงไอ้คนที่มันมีชีวิตอยู่ว่าการตั้งคุณชุมพลไอ้เตี้ยสุพรรณเป็นคนตั้งคุณชุมพลเนี่ยแกมีปัญหาด้านสุขภาพผมไปจดมาหมดเลยแกมีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับและแกก็หยุดการเมืองมาแล้วทีนี้อิตาบรรหารสิครับรู้สึกเรื่องนี้ท่านเคยได้พูดในรายการแล้วก็ได้บอกเตือนแล้วเขาก็หาว่าไปว่าแต่จริงๆแล้วถ้าวันนั้นได้ฟังท่านแล้วก็ได้หยุดแล้วก็ไปรักษาตัววันนี้อาจจะไม่อายุสั้นถูกต้องครับครับเพราะว่าท่านก็เกรงใจพี่ชายครับเพราะท่านเคยบล็อกมาทีแล้วหัวใจครับจำได้ไหมครับแล้วก็หยุดแล้วมาอีกครับการเอาคนที่สุขภาพไม่สมบูรณ์มาเป็นรัฐมนตรีครับสมควรแล้วหรือท่านเอาคนพิการออกรบไหมล่ะหรือเอาคนไม่แข็งแรงออกรบไหมทำไมทหารต้องฝึกเงี้ยครับอ้าวก็เพราะว่าเขาต้องดูความพร้อมเลยใช่ไหมใช่ครับดูความพร้อมเป็นหลักอย่างนี้ท่านดูถูกประเทศเพราะท่านจะเอาคนในตระกูลท่านครับท่านไม่ไว้ใจคนอื่นและพวกท่านยังไม่พ้นพวกตระกูลศิลปะอาชาจะพ้นสิ้นปีนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตั้งตุ๊กตาเป็นรัฐมนตรีก่อนวิ่งกันใหญ่นายสุวัฒน์สิทธิรอนายหาอะไรก็แล้วแต่กระทรวงทั้งหลายมาทั้งหลายแหละดูนะครับและคุณจุมพลเป็นอย่างนี้ตอนป่วยก็ไม่ยอมตั้งคนแทนตอนนี้ตายไปก็ทุกคนบอกว่าโควต้าของพรรคชาติไทยอ้าวนะครับผมไม่ได้ว่าคุณจุมพลดูนายสุวัฒน์สิทธิรอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงผลงานของนายจุมพลไอ้นี่มันจะเฉลี่ยเป็นไงผมไม่รู้จักว่านายสุวัฒน์สิทธิหล่อเป็นใครที่ไหนมาอย่างไรผมทำงานในวงการกีฬาตั้งแต่เป็นนาวเอกไม่เคยได้ยินชื่อเลยไม่เคยได้ยินว่าเป็นใครที่ไหนครับผมทำงานร่วมคุณได้เลิกโดยที่เราไม่รู้จักตัวกันครับตอนพลตรีจำลองเป็นผู้ว่ามวยกีฬาเขตกทม.ไม่มีตังมีอยู่ 30,000บอกขอมวยผมไปชกคือมวยราชนาวีนั่นแหละครับผมมาไปชกก็ไม่ได้เอาตังค์กันแหละก็ไปกันเพราะเอาราชนาวีไปชกทำให้ได้เหรียญเยอะแยะตอนนั้นไม่รู้จักกับคุณได้เลยก็รู้จักแต่พวกพอแอดเขาเนี่ยแอดเกรียงศักดิ์แล้วก็ใครตะใครอีกหลายๆคนนะครับท่านดูนะครับเขาบอกผลงานของนายจุมพลหนึ่งนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องท่านเห็นไหมว่านายสุวัฒน์สิทธิหล่อเนี่ยมันเฉลี่ยโดยไร้เหตุผลนำชื่อเสียงมาสู่เมืองไทยอย่างต่อเนื่องอะไรมันเป็นนามธรรมครับไม่เป็นรูปธรรมไอ้นี่มันเชียร์อย่างเดียวขอกูไปรัฐมนตรีกีฬาสักครั้งเถอะไอ้เวรเอ้ยอันที่สองผลักดันให้ไทยได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ยกตัวอย่างเลยเช่นฟอร์มูล่า1ตกลงไอ้เนี่ยมันชมคุณชุมพลหรือมันด่าคุณชุมพลให้ตายตาไม่หลับเนี่ยครับเพราะว่าการจัดการแข่งขันพวกนี้เนี่ยจัดอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบริษัททางธุรกิจที่เขาจัดและหวังผลกำไรครับเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าเรื่องของประเทศชาติท่านได้เลิกดูแล้วกัน Thailand Open อ่ะเทนนิสผมอ่ะครับใครจัดอ่ะ BEC Thero ครับ Brian มาค่าเป็นคนจัดสมาคมจะเอาตังค์ที่ไหนเป็นร้อยๆล้านครับแต่ส่วนตื้นลึกยังไงผมไม่รู้แต่ว่าเป็นร้อยล้านเพราะว่าตอนนาดาวกำลังดังๆเนี่ยเอานาดาวมาแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าต้องจ่ายเงินค่าโชว์ตัวปรากฏตัวนะครับ appearance fee เนี่ยนาดาวเนี่ยผมเข้าใจว่า2ล้าน US โชว์ตัวจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้ใช่ครับครับก็เนี่ยเป็นหน้าที่ของบริษัทและเขาก็ได้กำไรไปไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีและไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงกีฬาเขาให้คุณพัฒนากีฬาไม่พัฒนาหาอะไรเลยครับครับรวมไปถึงโอลิมปิกด้วยไม่อยากจะด่ายาวผมไม่เคยเข้าไปอยู่ในวงการเลยตอนได้โควต้าเป็นเลขาสมาคมเทนนิสต้องไปอยู่ในโอลิมปิกยังไม่ไปเลยให้อดีตรัฐมนตรีชัยภักดิ์สิริวัฒน์ไปผมไม่อยากสังคายนากับไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยครับว่าฟอร์มูล่า1เนี่ยมันเป็นการแสดงมากกว่าฟอร์มูล่า1เนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนถ้าได้เลิกจัดคอนเสิร์ตพอลแองกาI took a little trip to my hometown อย่างนั้นเลยคล้ายๆทางนำสไตล์แค่นั้นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนะครับนะครับดูว่าวันนี้นายสุวัฒน์สิทธิหล่อนี่เฉลียอยากไปล้ำปรีมากเนี่ยเอ็งเชียร์เขาหรือเอ็งฆ่าเขาอีกทีวะเนี่ยเกิดมาแล้วตายใหม่ข้อ3นะครับพัฒนากีฬาในประเทศอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้านนามธรรมครับตรงไหนคืออะไรอย่างไรครับนายสุวัฒน์เอาข้อ4โปรโมทฟุตบอลไทยลีกให้โด่งดังไม่อยากพูดว่าประหลัดหาอะไรโปรโมทฟุตบอลให้โด่งดังนี่มันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเหรอไทยลีกนี่ก็เป็นบริษัทนะครับครับเป็นบริษัทเอกชนครับแล้วก็ถูกบังคับโดย FIFA ว่าจะต้องมีการจัดตั้งบริษัทแล้วก็ต้องทำประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐมนตรีกีฬาเขาเพียงแค่ให้กติกามันไม่ผิดระเบียบกฎหมายไทยก็เท่านั้นก็เห็นนักฟุตบอลจุฬารุ่นเก่าชื่ออะไรไม่รู้ด็อกเตอร์อะไรนะไปคนไปจัดอยู่ว่าผมจำชื่อทำไม่ได้แล้วเคยมาอยู่พักชาติพัฒนาอยู่พักนะอันที่5ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเข้ามาอยู่ในโครงการสนับสนุนสมาคมกีฬาเป็นผลงานที่โดดเด่นและยอมรับได้รับการยกย่องจากทุกคนในวงการกีฬาถ้าได้เลิกฟังแล้วรู้สึกยังไงการนำรัฐวิสาหกิจมาสนับสนุนกีฬาครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายครับท่านเชื่อผมหรือเชื่อนายสุวัฒน์ครับผมเชื่อท่านนายสุวัฒน์สิทธิหล่อทำไมรู้ไหมครับครับอยู่ในหัวหมดไม่ต้องเตรียมมาวันนี้เลยทำให้นักการเมืองทั้งหลายมาเป็นนายกสมาคมกีฬาไงล่ะครับครับเพราะว่าท่านบอกว่าให้รัฐวิสาหกิจสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของนักการเมืองครับตัวไหนก็ไอ้ตัวนั้นแหละมันก็ส่งคนของมันบ้างมาเป็นนายกสมาคมกีฬาแล้วก็จัดงบกินเปล่าให้ไปทำกิจกรรมส่วนตัวถูกต้องหาเสียงบ้างเก็บเป็นทุนสำรองบ้างแล้วก็เงินโดยเฉพาะที่มีการพูดกันมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับสมาคมลอนเทนนิสเกี่ยวข้องด้วยไหมครับก็เกี่ยวด้วยครับผมบอกท่านได้เลยผมมันตรงไปตรงมาครับแต่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยครับครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะพัฒนากีฬาอย่างเดียวครับนะครับพัฒนานักกีฬาอย่างตรงไปตรงมานั่นคือหน้าที่ครับไอ้จัดการแข่งขันดีฮะคนไทยมีความสุขแต่เป็นการจัดของบริษัทเขามากกว่าครับท่านได้เลยไม่ถามผมอ่ะว่าคุณบรรดาวิทย์ก็พูดอย่างเงี้ยครับเห็นด้วยเลย